ไลเดอร์เป็นเครื่องเล่นยอดนิยมที่เด็กๆทุกคนชื่นชอบมันสร้างความตื่นเต้นหวาดเสียวและน่ากลัวแต่ในขณะเดียวกันความน่ากลัวนั้นก็สร้างความสนุกสนานให้กับเราทุกๆครั้งที่เล่นแต่อย่างไรก็ตามเครื่องเล่นสไลเดอร์ก็เป็นเครื่องเล่นที่ค่อนข้างผาดโผนและเสี่ยงอันตรายเรามักจะพบข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อเล่นสไลเดอร์ยังไม่ระมัดระวังในคลิปนี้เราจะนำเรื่องราวของสไลเดอร์สุดอันตรายจาก SCP มาให้ทุกคนได้รู้จักกัน2ตัวตัวแรก SCP-1829 สไลเดอร์กินคนเป็นสไลเดอร์แบบอุโมงค์ขนาดใหญ่ในสวนน้ำสูงประมาณ19เมตรไม่ทราบว่าสร้างจากวัสดุชนิดใดทางขึ้นเป็นบันไดไม้ใช้สำหรับเชื่อมต่อเดินขึ้นไปทางเข้าอุโมงค์ด้านบนโครงสร้างของ SCP-1829 จะมีลักษณะเป็นสไลเดอร์แบบวนโค้ง2ครั้งและส่วนปลายสุดจะเป็นทางออกที่เป็นแอ่งคอนกรีตเล็กๆลักษณะภายนอกที่เห็นชัดเจนของ SCP-1829 นั้นจะเป็นสไลเดอร์สีส้มและสีเหลืองบริเวณส่วนที่เป็นฐานของสไลเดอร์จะมีระบบปั๊มน้ำที่ติดอยู่กับสระคอนกรีตเพื่อดึงน้ำจากสระวนขึ้นไปจ่ายน้ำให้อุโมงค์สไลเดอร์ด้านบนเปียกและลื่นตลอดเวลา SCP-1829 ถูกค้นพบในสวนน้ำที่ชื่อ Wild Spring ซึ่งอยู่ในเมืองแอดดิสันวิสคอนซินประเทศสหรัฐอเมริกาหลังจากที่มันถูกติดตั้งและใช้งาน3วันแรกก็เป็นเหมือนสไลเดอร์ปกติทั่วไปทั้งเด็กและผู้ใหญ่ต่างใช้เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานจนกระทั่งวันที่4มีผู้เล่นที่เป็นเด็กคนหนึ่งได้ขึ้นไปสไลด์ตัวลงมาจากอุโมงค์นั้นแล้วหายไปและในเวลาต่อมาเด็กคนนั้นก็ถูกขับออกมายังปลายอุโมงค์ด้วยสภาพแหลกเหลวเหลือแต่เศษซากและเศษกระดูกสถาบัน SCP ได้รับแจ้งเรื่องประหลาดนั้นและเข้าตรวจสอบในทันทีเจ้าหน้าที่ได้ใช้ยางลบความทรงจำกับผู้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดพร้อมกับสร้างปิดกิจการสวนน้ำและจัดตั้งยามอย่างน้อย2คนเพื่อกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามายังสวนน้ำแห่งนี้จากการทดลองตรวจสอบคุณสมบัติของ SCP-1829 อย่างละเอียดพบว่ากระบวนการทำงานของมันมีสิ่งผิดปกติจากสไลเดอร์ทั่วไปในส่วนของภายในท่อหลังจากโค้งที่2พบว่ามีรูพุนขนาดเล็กอยู่บนพื้นผิวและจะมีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อคล้ายกับสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในนั้นเมื่อมีสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุอื่นใดเข้าไปภายในท่อเนื้อเยื่อนั้นจะดักจับวัตถุเอาไว้จากนั้นมันจะเริ่มปล่อยน้ำกรดออกมาเพื่อเริ่มเข้าสู่กระบวนการย่อยสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุนั้นซึ่งกระบวนการย่อยแต่ละครั้งนั้นจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงหลังจากกระบวนการย่อยเสร็จสิ้นมันจะเริ่มผลักเศษซากที่เหลือให้ไหลออกมาตามท่อและขับออกทางปลายอุโมงค์ลงสู่สระน้ำที่ฐานของสไลเดอร์แล้วน้ำที่ปนเปื้อนกับเศษซากไม่ว่าจะเป็นหนองเลือดน้ำเมือกและเศษกระดูกก็จะถูกมันสูบวนขึ้นไปปล่อยบนทางเข้าอุโมงค์ด้านบนวนเวียนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนทำให้น้ำเน่าและเกิดมลพิษอย่างหนักในช่วงแรกของการกักกัน SCP-1829 สถาบัน SCP ได้ทำการป้องกันไม่ให้มีสิ่งมีชีวิตชนิดใดเข้าไปทางอุโมงค์นั้นอย่างเด็ดขาดจนกระทั่งภายในอุโมงค์นั้นเกิดการกัดกร่อนของวัสดุพื้นผิวเนื่องจากกรดที่มันปล่อยออกมาเมื่อไม่มีสิ่งใดให้มันย่อยมันจึงย่อยสลายผิวภายในตัวของมันเองสถาบัน SCP จึงจำเป็นต้องหาอาหารป้อนเข้าสู่กระบวนการย่อยของมันอยู่เป็นระยะเพื่อรักษาให้มันคงอยู่สภาพเดิมเอาไว้เพื่อใช้ในการศึกษาทดลองโดย SCP-1829 ถูกจัดให้อยู่ในระดับยูคิดและทำการกักกันเอาไว้ให้อยู่ภายในสวนน้ำแห่งเดิมในแต่ละสัปดาห์ SCP-1829 จะได้รับเนื้อดิบจำนวน25กิโลกรัมเป็นอาหารและได้มีการจัดทำตาข่ายเพื่อใช้กรองเอาเศษซากที่มันย่อยออกมาแยกเอาออกไปเผาทิ้งเพื่อกันไม่ให้น้ำในสารเน่าเสีย
สถาบัน SCP ได้ทำการทดลองเพื่อทดสอบขีดจำกัดของ SCP-1829 หลายรูปแบบซึ่งก็พบว่ามันสามารถที่จะย่อยอาหารได้ทีละชิ้นเท่านั้นเมื่อมันอยู่ในระหว่างการย่อยสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุบางอย่างอยู่หากมีการนำสิ่งอื่นเข้ามาในท่ออีกมันจะสร้างใยเนื้อเพิ่มเติมเพื่อกักกันสิ่งใหม่นั้นเอาไว้ก่อนจนกว่าจะย่อยเหยื่อตัวแรกเสร็จจากนั้นมันถึงจะย่อยอาหารชิ้นต่อไปผลการทดลองป้อนวัตถุแปลกๆเข้าไปในอุโมงค์สไลเดอร์ SCP-1829 ปรากฏว่าเมื่อนำไก่ที่มีชีวิตตัวหนึ่งนำประมาณ 1.8 กิโลกรัมป้อนเข้าไปพบว่ามันใช้เวลาย่อย4ชั่วโมงแล้วก็ขับขนไก่และกระดูกเล็กออกมาทางส่วนปลายท่อนไม้1ชิ้นน้ำหนัก 2.7 กิโลกรัมใช้เวลาย่อย5ชั่วโมงครึ่งและมันก็ได้ย่อยจนเหลือเป็นเศษไม้เล็กๆออกมาเมื่อทดลองของแข็งอย่างเช่นเหล็ก1ก้อนน้ำหนัก 91.6 กิโลกรัมผลลัพธ์ที่ออกมาพบว่ามันใช้เวลาถึง7ชั่วโมงในการย่อยและที่สำคัญบล็อกเหล็กก้อนนั้นก็ยังคงมีรูปร่างที่สมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าน้ำกรดภายในตัวของมันมีข้อจำกัดในการย่อยไม่สามารถย่อยของแข็งมากๆได้มีการทดลองสุดประหลาดอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้วิจัยได้นำน้ำเชื่อมไอปีแขกไซลับซึ่งโดยปกติเป็นน้ำเชื่อมที่เอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่ได้รับสารพิษเข้าสู่ร่างกายกินเพื่อช่วยให้อาเจียนหรืออ้วกขับสารพิษออกมาเมื่อนำน้ำเชื่อมไอปีแขกไซลับจำนวน4ลิตรป้อนเข้าสู่อุโมงค์ SCP-1829 ผลปรากฏว่า7นาทีต่อมา SCP-1829 ได้ขายน้ำเชื่อมพร้อมกดในกระเพาะจำนวน17ลิตรฉีดกระจายเลอะเทอะเปื้อนเปื้อนไปทั่วบริเวณนั้นทำให้ต้องมีการทำความสะอาดและระบายน้ำออกเป็นเวลาหลายชั่วโมงผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่าท่ออุโมงค์ที่ยาวเหยียดของ SCP-1829 นั้นมีสภาพไม่ต่างอะไรกับลำไส้ของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งนั่นเองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องราวของสไลเดอร์ SCP-1562 สไลเดอร์ที่ไม่มีทางออกเป็นสไลเดอร์ที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์ทำจากเหล็กอยู่ภายในสนามเด็กเล่นมีความสูง 2.2 เมตรยาว 3.4 เมตรถูกค้นพบในสนามเด็กเล่นที่ถูกทิ้งร้างในเขตนอกเมืองสถาบัน SCP ได้ทำการกักกันเอาไว้หลังจากทราบว่ามันเป็นตัวการที่ทำให้เด็กหลายคนในเมืองสูญหายไปจากการตรวจสอบพยานในที่เกิดเหตุก็ทำให้ทราบว่ามีเด็กหลายคนที่มาเล่นสไลเดอร์ตัวนี้หายไปแต่หลายคนก็สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นแต่มีเด็กจำนวนหนึ่งที่เล่นสไลเดอร์ด้วยวิธีการที่ผาดโผนไม่เล่นเป็นแบบปกตินั่นคือแทนที่จะนั่งเล่นแล้วถลายตัวลงมากับนอนคว่ำหน้าแล้วเอาส่วนศีรษะพุ่งลงมาก่อนซึ่งทุกคนที่เล่นสไลเดอร์โดยท่าทางเอาหัวทิ่มลงแบบนี้ทุกคนจะถูกกลืนหายไปในระยะประมาณ15เซนติเมตรก่อนถึงทางออกของอุโมงค์สไลเดอร์และไม่โผล่ออกมาอีกเลยสถาบัน SCP ได้สั่งระงับการใช้งานและนำ SCP-1562 มากักกันไว้ในห้องที่ล็อกตลอดเวลาและจัดให้อยู่ในระดับเซฟเพราะถึงแม้ว่าจะมีความอันตรายแต่ก็ยังสามารถกักกันได้ง่ายมีการนำ SCP-1562 มาทดลองตรวจสอบคุณสมบัติพบว่ามันจะมีผลกับมนุษย์เท่านั้นสัตว์ทดลองที่นำมาเล่นสไลเดอร์ไม่ได้รับอันตรายใดๆสถาบัน SCP ต้องการทราบว่าคนที่หายไปเหล่านั้นถูกดูดหายไปอยู่ที่แห่งใดจึงสั่งการให้นำนักโทษคลาสดีมาทดลองเล่นสไลเดอร์ตัวนี้โดยได้มีการนำวิทยุติดตามตัวและผูกเชือกมัดเอาไว้เพื่อใช้สำหรับดึงตัวกลับมาเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหลังจากที่ให้นักโทษผู้ทดลองนอนคว่ำหน้าและสไลเดอร์ตัวลงมาตามอุโมงค์นั้นเชือกที่มัดตัวเขาเอาไว้ก็ขาดทันทีแต่เสียงวิทยุสื่อสารยังสามารถใช้การได้เขารายงานว่าตัวของเขาไปติดอยู่ในอุโมงค์แคบๆที่ไม่ทราบว่าเป็นที่ใดอุโมงค์นั้นมืด
และมีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถขยับตัวได้ไม่ว่าจะเคลื่อนตัวไปทางด้านหน้าหรือถอยหลังมันเป็นเหมือนรูที่มีแต่เศษหินและสกปรกเขารู้สึกอึดอัดมันถูกบีบจากผนังรอบด้านสักพักหนึ่งเขาก็รายงานผ่านวิทยุสื่อสารเข้ามาว่าหัวของเขาเมื่อสัมผัสกับอะไรบางอย่างมันคือปลายเท้าของเด็กคนหนึ่งนั่นเองเขาพยายามเรียกและพูดคุยกับเด็กคนนั้นแต่เด็กคนนั้นทำแค่เพียงร้องไห้และคร่ำครวญว่าอยากออกไปจากอุโมงค์นี้ซ้ำๆอยู่อย่างนั้นเด็กคนนั้นไม่ได้ยินเสียงของนักโทษคนนั้นเลยแม้แต่นิดเดียวสถาบัน SCP จึงรีบส่งตัวนักโทษคนที่สองเข้าไปเพื่อหวังว่าจะช่วยเหลือนักโทษคนแรกในคราวนี้เขาคัดเอาคนที่ตัวเล็กที่สุดเพื่อให้สามารถที่จะขยับตัวเข้าไปในอุโมงค์แคบๆได้แต่ผลสุดท้ายก็ล้มเหลวอีกเช่นเคยนักโทษคนที่สองเข้าไปติดแงกอยู่ที่ปลายเท้าของนักโทษคนที่หนึ่งและเช่นเดียวกันเขาได้ยินเสียงของนักโทษคนที่หนึ่งที่อยู่ตรงหน้าร้องค่ำควรวญโหยหวนแต่ไม่ว่าเขาจะสื่อสารอย่างไรออกไปนักโทษคนที่หนึ่งก็ไม่ได้ยินเสียงและไม่ตอบสนองใดๆกับเขาเลยนักโทษคนที่สองพยายามที่จะขยับตัวถอยหลังออกมาแต่ผลสุดท้ายสัญญาณจากวิทยุสื่อสารของเขาก็ขาดหายไปและเขาก็ไม่ได้ออกมาอีกเลยเช่นเดียวกับนักโทษคนที่หนึ่งและเด็กอีกหลายคนที่ลงไปก่อนหน้านั้นและนี่ก็คือเรื่องราวของสไลเดอร์ประหลาดทั้งสองของโลก SCP ใครที่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็จำไว้เป็นอุทาหรณ์เวลาไปเล่นสไลเดอร์ก็อย่าเล่นในท่าที่เสี่ยงอันตรายหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันนะคะสวยและเท่มากๆเลยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย